สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Darkness M คลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่สอนเกี่ยวกับการลงดันเจี้ยนรังมังกรในด่านที่คนไทยเราเรียกว่าดันกิ้งก่านั่นเองนะครับว่ามันมีวิธีการผ่านอย่างไรบ้างแล้วก็ข้อควรระวังเป็นยังไงมีควรจะมีอาชีพอะไรอยู่ในนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าอาชีพที่ควรมีเลยเนี่ยตัวชนก็คงหนีไม่พ้นนักดาบกับพาลาดินครับ2อาชีพนี้เป็นตัวชนที่ดีมากๆเลยสำหรับดันเจี้ยนกิ้งก่าแล้วก็ตัวดาเมจเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นเมจแล้วก็กาลีครับตัวใดตัวหนึ่งหรือจะมีทั้ง2ตัวเลยก็ได้เช่นกันและตัวซับถ้ามีมันจะทำให้ปาร์ตี้สบายขึ้นมากก็คือพาสายฮิลนั่นเองส่วนปี้ที่แบบหลบเก่งจริงๆเนี่ยจะไม่มีก็ได้นะครับสำหรับพาสายฮิลสำหรับปาร์ตี้ของผมที่ลงในคลิปนี้เนี่ยตัวชนก็จะเป็นนักดาบแล้วก็พาดินนะครับสังเกตว่าตัวของนักดาบเนี่ยจะลากตัวสีแดงไปแล้วก็ตัวของพาดินเนี่ยจะลากตัวที่มันเป็นเกราะเกราะก็คือตัวที่มันมีน้ำหนามอยู่ข้างหลังครับตัวนั้นน่ะคือตัวของเกราะแล้วก็ส่วนคนที่เหลือเนี่ยก็จะไปรุมตัวสายฟ้าหรือที่เราเรียกว่าตัวท้องฟ้าหรือกิ้งก่าที่มันมีลายเยอะๆนะครับไอตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายมากพอถ้าเกิดว่าเราปล่อยมันไว้เนี่ยมันจะยิงอันติเป็นสายฟ้าทั้งจอครับเรียกได้ว่ายิงทีเดียวเนี่ยมีตายยกตี้เลยถ้าเกิดว่าค่าพลังลงไม่ได้สูงมากนักนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องตีให้ตายตลอดเกิดเมื่อไหร่วิ่งไปตีเกิดเมื่อไหร่วิ่งไปตีนะครับดูจากในคลิปนะเห็นไหมพอเกิดเมื่อไหร่ปุ๊บผมก็จะวิ่งไปใส่ทันทีเลยนะครับแล้วก็ในกรณีที่เราตีมันไม่ตายจริงๆแล้วมันอันติได้วิธีการหลบสกิลนี้ก็คือการไปอยู่ชิดๆกับตัวของมันนะครับสังเกตว่าตัวผมเนี่ยจะไม่โดนดาเมจเห็นไหมครับแต่ว่าตัวแท้งอ่ะยังโดนอยู่เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าทำได้พยายามฆ่าให้ตายตลอดเมื่อมันตายเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะวิ่งไปตีตัวเกราะตัวที่พาราดินเขาหวดอยู่นี่นะครับกดปั๊บกดปั๊บกดปั๊บวิ่งไปตีไปนะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆส่วนของตัวแดงอ่ะครับจริงๆเราไม่ต้องสนใจมากนะคนที่แทงก็แทงมันอย่างนั้นไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าคนแทงตีมันตายก็ไม่เป็นไรครับปล่อยมันตายไปเพราะว่าตัวของมันเองเนี่ยไม่ได้หนาเท่ากับตัวเกราะอยู่แล้วยังไงก็ตามเราควรที่จะตีตัวเกราะให้เหลือเลือดน้อยที่สุดจากนั้นเนี่ยเราก็จะฆ่า3ตัวนี้พร้อมกันอันนี้คือคีย์หลักเลยนะครับที่สำคัญที่สุดเพราะถ้ากิ้งก่า3ตัวนี้มันไม่ตายพร้อมกันภายใน10วินาทีมันจะกลายเป็นหลุมนรกไม่มีวันจบสิ้นนะครับมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเกิดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆหลายคนที่ยังไม่ผ่านดันกิ้งก่าเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้นะครับว่าผ่านยังไงรู้แต่ไม่สามารถที่จะผ่านได้เพราะเราไม่ได้สื่อสารกับคนในทีมครับไม่รู้ว่าจะต้องหยิบทั้ง3ตัวเนี่ยมาฆ่าพร้อมกันเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในคอกับเพื่อนๆของเราหรือเราไปลงกับคนอื่นพยายามเปิดไมค์เปิดลำโพงบอกคนอื่นและฟังคนอื่นด้วยนะครับว่าวิธีการผ่านเนี่ยเราจะผ่านยังไงเราจะนัดแนะกันยังไงนะแล้วตอนนี้เราก็ไปดูคลิปกันให้จบดีกว่าครับไปเลยครับ